รัฐบาลนี้ไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดคือมันไม่มีที่แบบสมมติอย่างคุณพิธาคือยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่ว่าเวลาที่ให้ข่าวเวลาไปทำอะไรกับประชาชนน่ะใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งหรือเข้าไปดูมันมากกว่าการออกข่าวของนายกปัจจุบันมันเกิน10เท่านะส.ส.ในพรรคตอนนี้สมมติ141คนเชื่อคุณเศรษฐากี่คนเชื่อคุณทักษิณกี่คนมันแทบจะ141ต่อ0นะข้าราชการถ้าเกิดพูดออกมาฟังใครคุณเศรษฐากับคุณทักษิณทหารตำรวจฟังใครพ่อค้าเจ้าสัวนายทุนใหญ่ฟังใครแบ็ดเสร็จอยู่ที่แกคนเดียวเดือนแล้วคุณเศรษฐาประกาศผลงานด้วยซ้ำล่าสุดเนี่ยในสายตาคุณเศรษฐามองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาถึงวันจับทั่วรัฐบาลวันที่ผ่านไป2เดือนให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านผมยังมองงี้ว่าคะแนนแบบอิสระแล้วนะครับพอ2เดือนใช่ไหม2เดือนเอาหนึ่งก่อนพูดแง่บวกดีกว่า9ปีที่ผ่านมาถูกไหมคือความรู้สึกของเราอะถ้าเป็นลุงมามันก็จะอีกแบบนึงคุณเศรษฐาก็ยังเก่งธุรกิจทำเศรษฐกิจแบบเรื่องเศรษฐกิจแกทำธุรกิจมาอะไรมาก็ยังพอได้แต่การบริหารเอกชนกับรัฐบาลกับภาครัฐก็จะต่างกันกับสองคือท่านที่แล้วก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรท่านก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่การท่านก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาก่อตั้งพรรคแล้วก็ได้เป็นนายกถูกไหมก็ทำงานเนี่ยก็ยังเข้าใจการเมืองประมาณนึงมีช่วงทรานซิชั่นแล้วก็ฝีไม้ลายมือก็แล้วแต่คนจะมองแต่คุณเศรษฐาไม่ดีเลยแต่ทุกคนไม่รู้จักการเมืองเลยไม่ได้รู้จักเลยเข้ามาปุ๊บเป็นนายกเลยใช่แล้วก็คือดีกว่าของเก่านะดีกว่า9ปีที่ผ่านมานะแต่ว่ามันถามว่ามันดีสะใจเราดีแบบที่ทุกคนต้องการหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบล่ะกับสมัยนู้นเราต้องยอมรับว่าคนเลือกเพื่อไทยณตอนนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาไล่มาเลยนะแต่ไทยรักไทยนะแล้วก็โดนยุบพรรคไปมาเป็นพลังประชาชนมีคุณสมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกคนเลือกเพราะคุณสมัครหรือเลือกเพราะคุณทักษิณคนเลือกปอไปคุณสมชายซึ่งในสภาก็โหวตกันก็เพราะคุณทักษิณถูกไหมพอมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์ลงเลือกตั้งแล้วชนะอันดับหนึ่งก็เพราะคุณทักษิณถูกไหมลง40กว่าวันชนะแล้วพอมาตรงนี้อีกเนี่ยก็มีคุณเศรษฐาที่อาจจะมองว่าจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นท่านชัยเกษมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นคุณอุ้งอิงคุณแพทองธารคุณแพทองธารก็มาก็คือจริงๆก็คือให้เห็นว่านายห้างตาใบห่ออยู่ตรงนี้นะเพราะว่าลูกสาวคนเล็กเลยมาลงเนี่ยเพราะฉะนั้นชัดเจนก็อยู่ตรงนี้ถามว่าคนเลือกเพราะใครอ่ะก็ยังเป็นก็ยังเลือกเพราะคุณทักษิณถูกไหมแล้วก็ตอนดีเบตตอนที่ออกไปแสดงวิสัยทัศน์ออกไปลงเลือกตั้งคุณเศรษฐามีชื่อแปะอยู่เป็น1ใน3คุณชัยเกษมมีชื่อแปะอยู่ใน1ใน3แต่คนที่ออกไปกลายเป็นคุณแพทองธารถูกไหมทีนี้คนก็ไม่ได้ฟังเลยว่าเป็นยังไงหรือว่าอะไรพอถึงเวลาเลือกมาก็กลายเป็นว่าเพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนแบบนี้ว่า3คนใครก็ได้พรรคการเมืองก็เหมือนถือไพ่3ใบละสามารถอันนี้กบไว้ก่อนอันนี้ทำอะไรได้แต่ว่าพอไปออกกลายเป็นว่ามันไปออกทางมุมอื่นไงคือคุณแพทองธารก็ไม่ใช่ว่าไปออกรายการเยอะก็ส่งหัวหน้าพักบ้างส่งคนนู้นคนนี้ส่งคุณหมอมีก็มีหมอชนน่านหมอมิ่งหมอเลียบเป็นอะไรเงี้ยที่ออกไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามหมอก็ไปช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็มันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็จะนิดหนึ่งซึ่งในมุมการเมืองเนี่ยถ้าเป็นตัวผมนะผมก็มองว่าถ้าเกิดถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็ไอ้ตรงนู้นก็พลิกไอ้ตรงนี้ก็ข้ามขั้วเหมือนคนก็ไปว่าปฏิบัติสัตว์นู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วหรือว่าเดี๋ยวก็จะพ้นออกมาแล้วเนี่ยก็เอาให้ประชาชนได้ประโยชน์หรือก็เอาคนที่มีความสามารถที่จริงๆที่เขาแบบมองว่าอยากจะได้หรือเป็นคุณทักษิณก็เอามาทำเลยมันก็จะดีกว่าไหมอ่ะหมายถึงว่าถ้าวันที่แกออกจากโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยหมายถ้าเกิดท่อข้อกฎหมายไม่ติดแล้วสามารถจะทำนู่นทำนี่ได้ก็ปล่อยมามันผมว่าเป็นประเด็นเหรอไม่จะอะไรก็แล้วแต่ว่าให้มันก็ให้มันเปิดหน้าเลยให้มันเกิดประโยชน์เรายังได้อะไรคืนมาบ้างเพราะว่าความเก่งความนิยมมันอยู่ที่แกไงถูกป่ะแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่ารักแกคนเนี่ยเลือกแต่ต้องเลือกคนอื่นรักแกแต่เลือกมาแล้วก็ต้องมาคนอื่นมาทำแล้วถามว่ามันชัดเจนแบบนั้นหรือเปล่าลูกสาวทำแทนได้ไหมก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของคนก็แบบว่าบางคนก็อาจจะแบบอยากได้อุ้งโซนหน่อยบางคนอยากได้ให้เรียนรู้การเมืองหน่อยอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับว่าในพรรคตอนนี้คือผมเนี่ยตอนที่อยู่เนี่ยคือผมเป็นทั้งโฆษกรัฐบาลสมัยคุณทักษิณและโฆษกพรรคสมัยดีนายกทักษิณคือตอนนั้นจะมีโฆษกอยู่แค่คุณสุรนันท์เป็นโฆษกพรรคคุณยงยุทธติยภัยรัตน์เป็นเลขาเป็นแล้วก็เป็นโฆษกรัฐบาลก่อนแล้วก่อนขึ้นเลขาแล้วพอคุณยงยุทธ
พี่ยงยุทธขึ้นเป็นเลขา ผมไปเป็นโฆษกรัฐบาลพี่ปุ้มยังเป็นโฆษกพรรคอยู่พอพี่ปุ้มออกจากโฆษกพรรคผมก็มาเป็นโฆษกพรรคเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่เป็นทั้งสองอย่างเพราะการสื่อสารของเพื่อไทยการจัดตั้งทำนู่นทำนี่คนที่มาอะไรเราจะรู้กลไกอยู่แล้วแล้วเราก็ไปทำแบบไปวางระบบวางอะไรว่าให้แบบเฮ้ยการรีพอร์ตต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาจับวิเคราะห์ข่าวแบบนี้ผู้นำจะได้แบบผู้บริหารจะได้ใช้เวลาน้อยๆแล้วก็เข้าใจประเด็นข่าวว่าทิศทางไปทางไหนมีบวกมีลบมีว่ากระแสข่าวเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ปัจจุบันมันจะค่อนข้างสะเบะสะบ่ามากแล้วการแบบการผลักดันเอาใครออกไปพูดออกไปแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยบางทีผมว่ามันยังผิดฝาผิดตัวคือถ้าเกิดเล่นหมากรุกเขาเรียกว่าเอาตัวหลักอะเอาตัวขุนเอาตัวเรือเอาตัวอะไรเนี่ยบุกเข้าไปตรงกองหน้าแล้วพอถึงเวลาเสียหายเนี่ยมันกระเทือนคุณสิทธายังคิดว่าคุณทักษิณยุครุ่งเรืองเนี่ยเมื่อผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยวันนี้กลับมาเนี่ยก็ยังจะสามารถดำรงกระแสที่เหมือนกับสมัยก่อนได้หรอไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องมาแต่ว่าถามว่าในกลุ่มคนที่เลือกเพื่อไทยตอนนี้ถามว่าอันดับหนึ่งในใจเขาคือใครใน100คนที่เลือกเพื่อไทยหรือจะบอกว่าคะแนนเขาได้10ล้านอะไรเงี้ยนะ10ล้านคนหรือ10เท่าไหร่ไม่รู้ใน10ล้านคนเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เลือกเพื่อไทยทั้ง10ล้านไม่มีใครเกียรติอดีตนายกทักษิณแทบจะไม่แต่คนเดียวนะคือ 0.01% ก็ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วชื่นชมกี่คนก็เกือบทั้ง100คนถูกไหมแต่ต้องไปอะไรนะเปิดตัวแนะนำตัวเป็นคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเศรษฐาอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเงาสะท้อนไงเพราะนั้นพอมันก็เลยกลับมาว่ารัฐบาลนี้ไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดคือมันไม่มีที่แบบสมมติอย่างคุณพิธาอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แอคทีฟด้วยคือยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่ว่าเวลาที่ให้ข่าวเวลาไปทำอะไรกับประชาชนน่ะถ้าเกิดใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งหรือเข้าไปดูอ่ะมันมากกว่าการออกข่าวของนายกปัจจุบันมันเกิน10เท่านะมันเยอะกว่ามากสมมติทักษิณนี่เป็นข่าวได้ตลอดนะได้วิสัยทัศน์หรือแคมเปญต่างๆเนี่ยผลิตออกมาตลอดเวลาหรือถ้าเราจำได้อย่างตอนที่แกเริ่มคุณอดีตนายกทักษิณเริ่มพูดครั้งแรกที่คลับเฮาส์ครับห้องนึงมัน 6,000 หรือ 8,000 ผมจำไม่ได้นะแม่งเต็มกันแบบ7-8ห้องแล้วไปคือแบบไปห้อง2ห้อง3ห้องคือหมายถึงว่ายังมีแสงอยู่ตลอดเวลาใช่มีออร่าตลอดเวลาเพราะว่าเขาสามารถที่จะพูดนำทิศทางการเมืองหรือว่าสามารถจะต่อยอดในเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถจะพูดสามารถจะแล้วก็นำมือทั้งสี่ก็จะกลบคุณเศรษฐามันแม้แต่อยู่ในโรงพยาบาลทีนี้ถามว่ากลบในมุมไหนบ้างอ่ะหนึ่งคอนโทรลส.ในพรรคส.ในพรรคตอนนี้สมมติ141คนถามว่าเชื่อคุณเศรษฐากี่คนเชื่อคุณทักษิณกี่คนมันแทบจะ141-0นะถูกปะข้าราชการถ้าเกิดพูดออกมาฟังใครคุณเศรษฐากับคุณทักษิณทหารตำรวจฟังใครพ่อค้าเจ้าสัวนายทุนใหญ่ฟังใครเบ็ดเสร็จอยู่ที่แกคนเดียวผมถึงบอกว่าผมถึงบอกทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยกลายเป็นว่าเราประชาชนมองว่าเอ๊ะกลับมาอย่างนี้question mark เรื่องกระบวนการยุติธรรมว่ามันเป็นธรรมมั้ยมันนู่นมีนั่นมั้ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงั้นอย่างงี้อะไรผมก็ไม่อยากไปก้าวล้วงผมก็เป็นก็คือทำงานกับท่านมาใช่มั้ยคนก็จะรู้สึกอย่างนี้ซึ่งถามว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นบวกหรือเป็นลบกับประชาชนมันเป็นลบถูกมั้ยแต่เรื่องการบริหารงานก็ในเมื่อลบด้านนี้แล้วก็คนๆเดียวกันทำด้านบวกด้านนู้นเยอะมันก็ยังบาลานซ์กลับมาได้แต่กลับว่าเวลาด้านบริหารงานที่ควรจะดีก็กลายเป็นว่าเป็นตัวตายตัวเหมือนตัวตายตัวแทนตัวแบบเป็นโนมินีเป็นอะไรไปอย่างงี้อีกเงี้ย